พร้อมจะฟังกันแล้วหรือยังกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจสื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมฟังกันง่ายๆแบบจุใจ365ตอนชนนุมานเกษตรพืชผลนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทปรายการพิเศษเพื่อการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะภายใต้โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและก็หน่วยงานของรัฐปีที่4โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งการไม่รู้กฎหมายของประชาชนนะคะยังเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายขึ้นได้ง่ายค่ะเราจะไปรับชมพร้อมกันนะคะว่าประชาชนรู้กฎหมายบ้างหรือไม่รวมถึงถ้าหากว่ามีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายเบื้องต้นแล้วพี่น้องประชาชนจะรู้สึกอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะกฎหมายเบื้องต้นนี้บางครั้งเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนิดๆหน่อยๆก็เราก็ยังดีค่ะเราก็ได้มีระดับความรู้เราบ้างรู้ไม่มากครับยายหมอโหเจ้าหมอโหอินชาติยานเจ้าก็ทำให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจะได้ไม่โดนหลอกในภายหลังนะครับการเฮ็ดให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นขอบคุณหลายๆด้วยค่ะจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงเรื่องของข้อกฎหมายเบื้องต้นกันเท่าไหร่นักถึงอย่างไรก็ตามค่ะสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะคะจึงได้มีการขับเคลื่อนส่งเสริมขยายข้อมูลข่าวสารรวมถึงความรู้ในการนำกฎหมายเบื้องต้นไปใช้ประโยชน์ค่ะจึงได้มีการผลิตสารคดีนะคะเป็นสารคดีความรู้สื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสารคดีวิทยุชุดนี้นะมีจำนวนถึง365ตอนค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการดีๆนี้จากท่านพันตำรวจโทดร.พงษ์ธรธัญสิริผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมกันค่ะสวัสดีครับผมพันตำรวจโทพงษ์ธรธัญสิริครับผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในการสร้างความรับรู้ของประชาชนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มกราคม2560นะครับจริงๆทางสำนักงานกิจการยุติธรรมก็ได้ทำภารกิจนี้มาโดยตลอดก็ด้วยจากทางคณะรัฐมนตรีเองหรือทางในภาคสังคมโดยทั่วไปแล้วก็เห็นว่าในเรื่องประชาชนก็ยังอาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทางสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมทำผ่านมาโดยตลอดนะครับก็มีการทำเนื้อหาความรู้ทางกฎหมายนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นออนไลน์หรือจะเป็นแบบออฟไลน์ก็ตามนะครับช่องทางออนไลน์ที่เรามีเนี่ยเราก็จะมีช่องทางหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram หรือแม้กระทั่งก็จะมีเพจยอดนิยมต่างๆก็สามารถจะเอาความรู้ทางด้านกฎหมายของเราเนี่ยเอาไปใช้ต่อเนื่องได้นะครับส่วนของทางช่องออฟไลน์ของเราเนี่ยนะครับเรามีสมุดภาพอินโฟกราฟิกนะครับซึ่งเป็นสมุดภาพอินโฟกราฟิกที่ทำมายาวนานละ 4-5 ปีละนะครับก็เป็นในเรื่องของความรู้ทั่วๆไปนะครับความรู้ที่เป็นกฎหมายสามัญประจำบ้านที่จำเป็นต้องรับรู้รับทราบนะครับแล้วแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษานะครับหรือโดยทั่วไปเนี่ยก็อยากจะเอามาสนับสนุนการเรียนการสอนได้นะครับเอามาจัดกิจกรรมได้นะครับทางสำนักงานกิจการยุติธรรมก็มี Justice Game นะครับหรือเป็นเกมบอร์ดชนิดหนึ่งซึ่งถ้าในสมัยก่อนเราก็คงจะมองได้เห็นว่าเป็นเกมเศรษฐีหรือเป็น Monopoly นะครับซึ่งเนื้อหาสาระที่สำคัญเนี่ยก็คือเราจำลองภาพว่าผู้เล่นเนี่ยจะเป็นเปรียบเสมือนญาติของผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีอาญานะครับซึ่งจะมีอยู่2คดีที่สำคัญจะเป็นคดีทำร้ายร่างกายและคดีช่อโกงประชาชนและสุดท้ายสุดเนี่ยการที่ช่วยหาพยานหลักฐานเนี่ยตัวญาติของเราไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเราก็ยอมรับนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้จักถึงหลักนิติธรรมนะครับหลักการเคารพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำนักงานกิจการยุติธรรมต้องการฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็คงจะมีสิ่งมิติที่จะทำต่อไปก็คือเป็นเรื่องของสื่อเสียงนะครับสื่อเสียงความรู้ทางกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของว่ากฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจนะครับก็เป็นเรื่องอยู่ประมาณ365ตอนนะครับเหมือนกับว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังได้รับชมสิ่งที่ทำไมถึงเป็นสื่อเสียงเนี่ยเพราะว่ามองว่าสื่อเสียงเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็กลับมานิยมอีกสมัยก่อนเราคงนึกถึงเราฟังวิทยุทรานซิสเตอร์สมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจริงๆสื่อเสียงก็กลับมาในหลายๆรูปแบบนะครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับเราพยายามสร้างตัวสารนะครับสารขึ้นมาสารนี่จริงๆเรามีอยู่แล้วนะครับนี่เราพยายามออกสื่อหลายๆช่องทางเพราะฉะนั้นสื่อเสียงตรงนี้ที่ออกไปเนี่ยซึ่งเป็นชุมชนหมู่บ้านนะครับตามภูมิภาคต่างๆนะครับที่อาจจะมีการฟังไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ใน365ตอนนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะอาจจะเป็นเรื่องพวกกฎหมายที่ดินกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ในเรื่องการทวงถามหนี้กฎหมายจราจรกฎหมายอาจารย์กฎหมายทำร้ายร่างกายเป็นต้นนะครับมันมีหลายมิตินะครับหรือจะเป็นพวกกฎหมายใกล้ตัวที่เราควรรู้นะครับหรือจะเป็นกฎหมายเกี่ยวเรื่องสัญญาต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะขึ้นเป็นแพลตฟอร์มของเรานะครับเป็นลักษณะเชิงความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับนอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและกลุ่มประชาสัมพันธ์สภานายกรัฐมนตรีสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศซึ่งก็จะมีช่องทางต่างๆเนี่ยจะกระจายไปทั่วประเทศนะครับโดยหวังว่าครั้งนี้เราคงจะได้รับความร่วมมือแล้วก็คงจะมีการทำความร่วมมือร่วมกันนะครับกระทรวงยุติธรรมเองนะครับก็มีสายด่วนกระทรวงยุติธรรม1111กด77นะครับและก็ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับสามารถจะให้ความช่วยเหลือให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ภาคประชาชนนะครับซึ่งสามารถที่จะมาปรึกษาหารือได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะไขข้อข้องใจต่างๆให้กับภาคประชาชนได้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าสิ่งทั้งนี้เราจะได้ว่าจะเป็นพื้นฐานของการที่เป็นสังคมเคารพกฎหมายต่อไปหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้อยู่คู่กับทางสังคมไทยต่อไปนะครับทางสำนักงานกิจการยุติธรรมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมในครั้งนี้นะครับขอกราบขอบคุณครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้นะก็คือความร่วมมือกันในการเผยแพร่นะคะสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในชุดกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจพร้อมจะฟังกันแล้วหรือยังกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจสื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมฟังกันง่ายๆแบบจุใจ365ตอนกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนตัดต้นไม้รุกล้ำบ้านผิดหรือเปล่านะน้ำหมู่บ้านเขียวชอุ่มพ่อใหญ่ปีชากำลังจะตัดกิ่งไม้ของเพื่อนบ้านที่ลุกล้ำเข้ามาข้างกำแพงบ้านนี่ไงเดี๋ยวจะตัดเข้าให้ยาวดีนักพ่อหยุดก่อนสต็อปตัดไม่ได้นะพ่ออ้าวแล้วทำไมจะตัดไม่ได้ล่ะก็กิ่งมันล้ำเข้ามาในบ้านเราแล้วใบมันก็ร่วงสกปรกถ้าไม่ให้ฉันตัดแล้วจะทำยังไงอ่ะไหนบอกหน่อยสิพ่อจะไปตัดต้นไม้บ้านคนอื่นไม่ได้นะแต่ถ้าจะตัดก็ต้องไปบอกเจ้าของต้นไม้เขาก่อนแล้วถ้าบอกแล้วเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดได้ถูกต้องแล้วค่ะวิธีจัดการต้นไม้ของเพื่อนบ้านส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในบ้านเรามีวิธีง่ายๆค่ะก็คือในส่วนของกิ่งไม้ถ้าจะตัดก็ให้แจ้งหรือบอกเพื่อนบ้านเจ้าของต้นไม้ให้เขาทราบก่อนถ้าเขาไม่ตัดแล้วเราถึงจะตัดเองได้แต่ถ้าเป็นส่วนของรากต้นไม้ที่รุกล้ำเข้ามาในเขตของบ้านเราอันนี้ไม่ต้องบอกสามารถตัดได้เลยค่ะส่วนที่มันเกิดจากต้นถ้าหล่นลงมาก็กินได้ไม่ผิดค่ะแต่อย่าเผลอไปเด็ดจากต้นมากินเชียวนะคะลำต้นก็ห้ามตัดของเขาเพราะว่ามันผิดกฎหมายข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะจะบอกให้อ๋ออย่างนี้นี่เองแค่ตัดต้นไม้ข้างบ้านก็มีความผิดสื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมฟังกันง่ายๆแบบจุใจ365ตอนและอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่สื่อเสียงชุดนี้ให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้มอบหมายให้กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย104แห่งทั่วประเทศนะคะในการช่วยเผยแพร่และวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้กับสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเชิญรับชมเลยค่ะหน้าที่ของเราก็คือเราจะบอกประชาชนว่าวันนี้ประเทศเราสังคมเรามีปัญหาอะไรรัฐบาลกำลังทำงานอย่างไรจะพัฒนาประเทศอย่างไรจะแก้ปัญหาต่างๆของประเทศอย่างไร
ด้วยวิธีการอะไรแล้วอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมมือให้การสนับสนุนรัฐบาลยังไงเราจะบอกไปแบบนั้นจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจเชื่อมั่นผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากฎหมายคือสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวหลายเรื่องที่ประชาชนทำผิดในท้ายที่สุดก็บอกว่าที่ทำไปเพราะว่าตัวเองไม่รู้ว่ามีกฎหมายประเภทนี้อยู่เพราะนั้นรายการกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญรู้สึกว่าเป็นที่ถูกใจเพราะมันเป็นกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจเป็นเรื่องสั้นๆไม่ยาวมากนักเพราะคนไทยปัจจุบันนี้อาจจะมีสมาธิในการฟังเรื่องน้อยลงเพราะนั้นถ้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันสั้นๆง่ายๆแล้วเข้าใจเลยสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับขณะนี้เรามีสถานีวิทยุในความรับผิดชอบเนี่ย104คลื่นทั่วประเทศไทยนะครับแยกออกเป็นสถานีวิทยุ FM 79คลื่นเป็นสถานีวิทยุ AM เนี่ย25คลื่นบางคนยังบอกว่าเอ๊ะ AM มันยังใช้ประโยชน์ได้เหรอในต่างจังหวัด AM ตามแนวชายแดนยังมีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติทั้งหลายที่สถานี FM ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประสบเหตุเนี่ยจะใช้งานไม่ได้เลยเพราะเกิดจากภัยอันเกิดจากสาธารณภัยนั้นก็จะใช้ AM ที่อยู่ไกลออกมาหน่อยสามารถที่จะบังคับวิถีให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องประชาชนต้องทำตัวยังไงรัฐบาลจะช่วยอะไรประชาชนจะขอรับความร่วมมือได้ยังไงนะครับจึงยังมี AM อยู่ทีนี้งานที่ทางกระทรวงยุติธรรมได้ทำขึ้นมาก็คือกฎหมายง่ายจังแค่ฟังเข้าใจชิ้นงานชิ้นนี้เราจะกระจายไปทั่วประเทศทั้ง104สถานีเสร็จแล้วเราก็จะให้สถานีวิทยุทั่วประเทศเนี่ยมาดาวน์โหลดข้อมูลนี้ไปแล้วก็เอาไปเปิดหมุนเวียนในรายการของแต่ละสถานีวันหนึ่งอาจจะสัก3ครั้ง4ครั้งเปิดบ่อยๆวันละตอนวันละ2ตอนหมุนเวียนได้แสดงว่าข้อมูลนี้ส่งถึงพี่น้องประชาชนแน่นอนทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดผ่านทั้งการรับฟังวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์โดยตรงผ่านทั้งการรับสัญญาณวิทยุโดยหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนครับที่ผ่านมาเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์อยู่แล้วที่จะต้องเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยผลิตสื่อกระทรวงที่ทำคือหน่วยงานหน่วยหนึ่งใน20กระทรวงที่จะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้กระทรวงที่ทำใช้เพื่อบอกกล่าวเล่าสิทธิ์เรื่องราวต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนแต่ว่าเรื่องกฎหมายคือเรื่องที่สำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องทราบต้องเรียนรู้ท่านจะได้ปลอดภัยลดความขัดแย้งแล้วถ้ามีหลักคิดมีข้อมูลทางด้านกฎหมายไปที่ไหนก็สะดวกสบายแน่ใจได้ว่าเราไม่ทำผิดเราไม่ถูกดำเนินคดีเราไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่พยายามใช้ประโยชน์จากความไม่รู้กฎหมายเป็นเรื่องมากลั่นแกล้งเราจะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นนะครับในขณะเดียวกันก็อยากฝากพี่น้องประชาชนว่าท่านอาจจะชอบติดตามเรื่องเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันนี้เรื่องฆาตกรรมเรื่องโชคลาภอภินิหารเรื่องภายในครอบครัวเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่ผมว่าอยากให้ท่านแบ่งเวลาในการเสพสื่อทุกๆช่องทางและแบ่งเวลามาดูข้อมูลข่าวสารของรัฐบ้างเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลออกมาแล้วพี่น้องประชาชนสามารถหยิบฉวยมาทำให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตัวเองได้เช่นวันนี้เขาจะปล่อยแคมเปญใหม่ออกมานะเป็นเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งบัตรออกให้ครึ่งหนึ่งประชาชนออกครึ่งหนึ่งเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจเรียกเงินในกระเป๋าที่ไม่ค่อยอยากจะซื้อแต่ถ้าจะซื้อของหนึ่งแล้วจ่ายแค่ครึ่งเดียวรัฐออกให้ครึ่งหนึ่งก็ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฟังจากช่องอื่นก็ได้ครับแต่อาจจะไม่ได้รายละเอียดครบถ้วนก็ขอให้ฟังสื่อครับท่านขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมคงได้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์นะคะของการจัดทำโครงการในครั้งนี้และในเรื่องของการเผยแพร่นะคะเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทางสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะคะจึงได้ร่วมมือกันค่ะกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อเผยแพร่สื่อเสียงชุดนี้นะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีประยูรรัตนเสนีค่ะไปรับฟังท่านเลยค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับจริงๆแล้วเรามีบทบาทที่กว้างขวางมากเพราะว่าหลักก็คือการสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยนะครับได้ดำเนินกิจกรรมในการบริการสาธารณะนะครับให้แก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมซึ่งจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทางเรื่องการสาธารณสุขการศึกษา
เรื่องคุณภาพชีวิตนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยกรมเราสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการให้อย่างมีคุณภาพนะครับให้บริการประชาชนให้เขาได้เข้าถึงได้รับความสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นหลักของการทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเรามีทั้งหมดนะครับทุกระดับตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็คือเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย 7,850 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะครอบคลุมการบริการสาธารณะให้กับประชาชนทั่วประเทศอันนี้ก็คือบทบาทที่ทางองค์กรท้องถิ่นในการที่จะบริการพี่น้องประชาชนจะเป็นในชนบทหรือสังคมเมืองที่เป็นเทศบาลนะครับชนบทก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่หมู่บ้านตำบลเนี่ยแน่นอนเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของไฟเรื่องของทางเดินเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของสิ่งที่เขาไม่ได้รับความสะดวกสบายจากการติดต่อหรือว่าการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินการด้านต่างๆมีข้อโต้แย้งมีการทะเลาะเบาะแว้งการไม่เข้าอกเข้าใจกันระหว่างพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่คนใกล้ชิดข้างบ้านอะไรกันต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นปัญหานะครับซึ่งช่องทางเหล่านี้เนี่ยทางรัฐบาลนะครับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามแก้ไขนะครับในเรื่องนี้ทั้งรูปแบบต่างๆมาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการนะครับได้แก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาก็มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนในตำบลในอบต.นะครับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเราก็มีศูนย์ดำรงธรรมทั้งระดับตำบลทั้งระดับอำเภอทั้งระดับจังหวัดในการที่จะรับเรื่องข้อเดือดร้อนเดือดร้อนใจต่างๆของประชาชนครับในพื้นที่ของชนบทเนี่ยเราจะมีราชการส่วนภูมิภาคกับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับที่ทำงานคู่ขนานกันไปก็คือราชการถ้าเป็นราชการส่วนภูมิภาคก็มีนายอำเภอปลัดอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในตำบลหมู่บ้านอีกอันนึงที่สำคัญแล้วก็ดูแลประชาชนเนี่ยเรียกว่ามากทุกเรื่องเลยนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเราเรียกว่าอบต.นะครับแล้วก็ทำมาชุมชนเมืองหน่อยก็เรียกเทศบาลจะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครก็สุดแท้แต่ระดับนะครับอันนี้เนี่ยเวลาชาวบ้านได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับเขาก็จะไปสองช่องทางนี้แต่ตอนหลังเนี่ยผมเชื่อว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยนะครับจะมีมากเรื่องของอย่างที่บอกว่าเรื่องน้ำไหลไฟสว่างทางดีน้ำประปาไม่ไหลเรื่องของการถนนหนทางนะครับเรื่องการทำมาหากินการเกษตรต่างๆเขาจะไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีงบประมาณนะครับในการมาช่วยแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่นอกเหนือกว่านั้นจะเป็นเรื่องของการความไม่รู้ความไม่เข้าใจในเรื่องของข้อบทตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆนะครับเขาก็สามารถที่จะไปทั้งในระดับอำเภอทั้งระดับจังหวัดแต่ถ้าในระดับพื้นที่เขาจะประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลเพราะว่าพวกนี้เนี่ยพอเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะแนะนำช่วยเหลือได้แบบได้ใกล้ชิดได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องบทบาทหรือองค์ความรู้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายเรื่ององค์ความรู้ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีมากที่ทางสำนักงานกิจการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้จัดทำโครงการนะครับในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับเรียกว่าการผลิตสื่อกฎหมายนะครับที่ว่าใช้มัตโต้ว่ากฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจซึ่งคนทั่วไปเนี่ยก็จะคิดว่าเอ๊ะกฎหมายเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องซับซ้อนยุ่งยากนะครับ เป็นเรื่องใช้เวลาเป็นเรื่องต้องเสียเงินเสียทองเป็นเรื่องที่
จะต้องถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ทางสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมได้จัดทำโครงการนี้แล้วก็จะนำไปเผยแพร่ให้กับทางพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นพื้นฐานเลยนะครับผ่านทางกระบวนการขอกระจายข่าวนะครับเสียงตามสายซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศตรงนี้เนี่ยผมเรียนว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านให้ความสำคัญมากเลยถึงการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องราวต่างๆของทางรัฐฝ่ายรัฐที่ได้ทำลงไปหรือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านนะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการปรับปรุงเรื่องของคุณภาพหอกระจายข่าวให้อปทซ่อมแซมนะครับเพื่อให้ใช้การได้ดีตามเวลาก็จะมีการเปิดตอนเช้าตอนเย็นวันหยุดวันอะไรนะครับเขามีการจัดทามมิ่งไว้ซึ่งก็จะชาวบ้านก็จะรู้ทั่วกันทั้งบางนะครับเวลาเสียงตามสายออกไปก็ได้ยินชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับการให้ความรู้ทางสื่อกระจายเสียงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทางผู้ที่จัดทำเนี่ยนะครับได้ทำโดยเรียกว่าเฟ้นคุณภาพมาเพื่อให้สื่อสารได้อย่างง่ายและเป็นกฎหมายที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ในบ้านของพี่น้องประชาชนถ้ามีเรื่องราวมีอะไรเข้ามาในบ้านหรือมีเรื่องอะไรต่างๆเรื่องความไม่เข้าใจกันรวมทั้งที่นอกบ้านระหว่างบ้านนะครับหรือว่าไปทำนิติกรรมสัญญาไปทำอะไรต่างๆที่จะกระทบต่อสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับอยากเรียนว่าเป็นความรู้ความเข้าใจที่สามารถสั้นๆและเข้าใจง่ายท่านจะทำยังไงนะครับมีทุกเรื่องเลยนะครับมีทุกเรื่องไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องที่ดินอย่างเดียวมีเรื่องหนี้เรื่องสินมีเรื่องทะเบียนราษฎรมีเรื่องความรู้ความเข้าใจที่จะทำเกี่ยวกับการอะไรต่างๆเลยผมมี 108,000 ประการแต่ว่าเป็นสั้นๆและพี่น้องประชาชนจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีแล้วก็จะได้รับรู้กันทั้งตัวประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่เข้าใจตรงกันเวลาไปคุยไปอะไรต่างๆไม่ใช่แบบไม่รู้แล้วคิดไปเองแล้วก็ไปคุยไปเรียกร้องว่านี่อย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าเรารู้หลักกฎหมายที่ถูกต้องเราก็จะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเอื้ออาทรกันซึ่งจริงๆแล้วทางรัฐเนี่ยไม่อยากต้องการให้พี่น้องประชาชนใช้กฎหมายมาห้ามหั่นกันหรอกครับเพราะว่าศาลยุติธรรมฝ่ายผู้เกี่ยวข้องกับอะไรเขาไม่อยากให้ชาวบ้านได้ทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้อันนั้นก็หรอกถ้าสามารถพูดคุยกันได้ในระดับพื้นที่ในระดับอันนั้นการความสมัครสมานกลมเกลียวในพื้นที่ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมแล้วก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมกันแล้วก็หวังว่าทางพวกเรานะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศก็จะได้ใช้เครื่องมือนี้ในการที่จะเผยแพร่แล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับรู้กันอย่างกว้างขวางครับท่านผู้ชมครับการผลิตสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะคะในชุดกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการของทางสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมประชาสัมพันธ์การผนึกกำลังร่วมกันของหน่วยงานต่างๆนะคะวัตถุประสงค์หลักสำคัญเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องข้อกฎหมายและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเราค่ะฉะนั้นหากว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันเผยแพร่ความรู้ชุดนี้ก็สามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะมามะพ่อแม่พี่น้องมาติดตามกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจฟังกฎหมาย365ตอนได้รู้ตลอดปีให้สนุกชื่นใจรู้ไว้ไม่ทำผิดกฎหมายนะจะบอกให้